โครงการตักบาตรพระสงฆ์1,000ขออภัยค่ะ12,600รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้รถธรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะโดยมีการกราบนิมนต์พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครไปริมมณฑลและ20จังหวัดในภาคกลางมารับบิณฑบาตซึ่งมีประชาชนร่วมใส่ชุดสีขาวร่วมงานที่บริเวณลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์และบริเวณถนนราชดำริเขตปทุมวันเป็นจำนวนมากค่ะการตักบาตรพระสงฆ์ 12,600 รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้พระภิกษุสามเณร286วัดและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะนำปัจจัยทายธรรมสมทบถวายงานทอดพระป่าตลอดปีรวมทั้งนำข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะโดยประชาชนที่เข้าร่วมงานต่างก็มีสีหน้าเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอาทิคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะโดยเธอกล่าวว่านอกจากวันนี้จะถือโอกาสมาร่วมทำบุญแล้วยังได้หลักธรรมดีๆกลับบ้านไปด้วยนี่แหละค่ะเป็นหลักที่ถือว่าเป็นสมบัติติดตัวที่เราต้องปฏิบัติให้ได้ซะก่อนถ้าเรารักษาสมบัติตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไปหาสมบัติข้างหน้าไม่ได้ดังนั้นศีล5ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเริ่มต้นและอีกส่วนหนึ่งที่ตัวเองเป็นนักการเมืองนะคะเราก็ต้องมีฮิริโอตปะมากกว่าคนอื่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 12,600 รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้นะคะจัดโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลกรวมกับกรุงเทพมหานครพ่อค้าแม่ค้าย่านราชประสงค์ประตูน้ำและเครือข่ายชาวพุทธถ้าหากใครพลาดโอกาสร่วมเข้างานในครั้งนี้นะคะก็ยังสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 12,600 รูปของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะ